ช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องของเงินดิจิตอลค่ะใครสนใจการลงทุนนะคะเรื่องของเงินดิจิตอลอยู่เนี่ยวันนี้เรามีกระดานลงทุนนะคะเงินดิจิตอลฝีมือคนไทยมาฝากกันนะคะชื่อว่าสตางค์โปรค่ะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีด้านการเงินที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในระบบการเงินและเศรษฐกิจโลกอย่างบิตคอยน์ที่ถูกพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในการชำระสินค้าแทนเงินสดแม้ในบ้านเราการใช้คริปโตเคอเรนซีอาจจะยังไม่แพร่หลายนักแต่เพราะเชื่อว่าในอนาคตสกุลเงินดิจิทัลจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นซึ่งเกิดเป็นสตางค์โปรเว็บเทรดคริปโตจากฝีมือคนไทยค่ะสตางค์โปรเป็นกระดานเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับอันนี้คือภาษาง่ายๆเลยก็แต่ว่าถ้าเป็นภาษาตามราชการนะครับก็คือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผมถามว่าเอาไว้ทำอะไรก็คือเอาไว้ให้คนมาตั้งเหมือนกับว่าเอาคริปโตของตัวเองนะครับมาฝากแล้วก็ตั้งซื้อขายได้แลกกับไทยบาทตรงนั้นนะครับผมอันนี้คือนิยามของตัวสตางค์โปรครับจุดเด่นของตัวสตางค์โปรจะเน้นในเรื่องของตัวระบบนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าเรามาคนที่พัฒนาเนี่ยครับหรือเจ้าของเองมาจากสายเทคนิคก็เลยกลายเป็นก็คือค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของตัวระบบค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝากของท่านที่ระบบที่ไม่ล่มในกรณีที่มีคนเข้าใช้งานเยอะๆตรงนั้นนะครับผมในส่วนของรวมไปถึงมาตรฐานพวก ISO ต่างๆที่สมมติว่าเน้นในเรื่องของความเป็นส่วนตัวที่มีที่เดียวในประเทศไทยณปัจจุบันครับในประเทศไทยคริปโตเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพุทธศักราช2561โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำกับดูแลแต่คริปโตเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจึงต้องมีความรู้และสามารถรับความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินลงทุนได้ค่ะยังเป็นการลงทุนที่น้อยคนนักยังรู้จักนะครับแต่ว่าคือก็เริ่มมีการได้ยินมากขึ้นแล้วก็มีคนสนใจมากขึ้นแต่ยังไม่กล้าลงทุนจำนวนมากนะครับเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ฟอยวันคอยอะไรก็ตามแต่ทำให้คนยังกล้ากลัวกับการลงทุนในตัวคริปโตเคอเรนซีอยู่นะครับเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องบอกว่าหนึ่งอยากเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคริปโตเคอเรนซีหรือโทเค็นดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคนที่รับความเสี่ยงได้ความเสี่ยงในที่นี้หมายความว่าความเสี่ยงที่สูงจากการขาดทุนได้ตรงนั้นนะครับผมหรือในส่วนของคนที่สามก็คือรู้ช่วงของเวลาในส่วนของการทำกำไรในส่วนของคริปโตเคอเรนซีกับสภาวะของสถานการณ์ของประเทศหรือของโลกตรงนั้นนะที่จะส่งผลต่อราคาของพวกคริปโตเคอเรนซีตรงนั้นนะครับปัจจุบันในกระดานเฮดสตางค์โปรมี11สกุลเงินดิจิทัลให้นักลงทุนเทรดซื้อขายเหมือนกับตลาดหุ้นโดยเป็นเหรียญที่ก.ล.ต.ให้การยอมรับเช่น Bitcoin, Ethereum, Ripple และเหรียญที่ผูกมูลค่ากับสินทรัพย์อื่นๆเช่นทองคำเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ 5,000 สกุลเงินดิจิทัลที่มีทั้งหมดค่ะข้อควรระวังนะครับต้องดูดีๆนะครับว่าคือในส่วนของเหรียญที่เราลงไปนะครับจริงๆแล้ว Exchange ก็มีการคัดเหรียญให้ในระดับนึงแล้วนะครับอย่างเช่น Stake Pro นะครับเราไม่ได้ลิสต์ทั้งหมด 5,000 เหรียญที่มีอยู่ในโลกนะครับเราลิสต์อยู่แค่10กว่าเหรียญที่เรามั่นใจว่าคือมีความปลอดภัยระดับนึงกับนักลงทุนตรงนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราคัดมา Exchange Stake Pro คัดมาให้แล้วถ้าลงทุนแล้วจะต้องกำไรไม่ใช่นะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าก็ยังเสี่ยงน้อยกว่าแต่ถามว่าคือถ้าไปศึกษาเองแล้วก็ไปซื้อเหรียญเองที่ไม่อยู่ในสตางค์โปรเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าคือความเสี่ยงหลักๆก็จะเป็นในความเสี่ยงของคนทำเหรียญเองที่เหมือนกับว่าคือมีแนวโน้มที่ถ้าทำแล้วไม่ได้กำไรหรือคนใช้ไม่เยอะก็จะหยุดทำไปตรงนั้นนะครับมันจะก่อให้เกิดความเสียหายคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยอีกต่อไปค่ะเพราะในอนาคตเราอาจจะได้เห็นการใช้จ่ายของสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านพร้อมเพย์หรือ QR Code จึงไม่ได้จำกัดแค่การทำกำไรบนกระดานเท่านั้นค่ะ